นันทกับสูตรว่าด้วยอานิสง์ในการฟังธรรมตามการและในการสนทนาธรรมตามการสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแล ท่านพระนันทกะชี้แจงภิกษุทั้งหลายให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารร่าเริงด้วยธรรมีกถาในอุปทานศาลาครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเสด็จเข้าไปยังอุปทานศาลา ประทับยืนรอจนจบกระถาอยู่ณซุ้มประตูด้านนอกครั้นทรงทราบว่ากระถาจบแล้วทรงกระแอมและเคาะที่ลิ่มประตูภิกษุเหล่านั้นเปิดประตูให้พระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังอุปทานศาลาประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้ ครั้นแล้วได้ตรัสกับท่านพระนันทกะว่าดูกะระนันทกะธรรมบรรยายของเธอนี่ยาวมากแจมแจ้งแก่ภิกษุเรายืนรอฟังจนจบกถาอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกย่อมเมื่อยหลังเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระนันทกะรู้สึกเสียใจ สะดุ้งกลัวได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ทราบกล้าวเลยว่าพระผู้มีพระภาคประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกถ้าข้าพระองค์พึงทราบกล้าววา่าพระผู้มีพระภาคประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกแล้วแม้คําประมาณเท่านี้ ก็ไม่พึงจำแจ้งแก่ข้าพระองค์เลยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าท่านพระนันทกะเสียใจจึงตรัสกับท่านพระนันทกะว่าดีแล้วดีแล้วนันทกะข้อที่เธอทั้งหลายพึงสนทนาด้วยธรรมมีกถานี้สมควรแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตร ออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาดูกะรานันทะกะเธอทั้งหลายผู้ประชุมกันพึงทำกิจสองอย่างคือทำมีกถาหรือดุษณนีภาพของพระอริยะดูกะรานันทะกะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม่มีศีลอย่างนี้เธอชื่อว่า ยังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าอย่างไรหนอเราจึงเป็นผู้มีศรัทธาและมีศีลเมื่อใดแลภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและมีศีลเมื่อนั้นเธอชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้น ดูกระนันทกะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและมีศีลแต่ยังไม่ได้เจโตสมาธิในภายในอย่างนี้เธอชื่อว่ายังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าอย่างไรหนอเราจะพึงเป็นผู้มีศรัทธามีศีล และได้เจโตสมาธิในภายในเมื่อใดแลภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลและได้เจโตสมาธิในภายในเมื่อนั้นเธอชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นดูกระนันทกะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีล ได้เจโตสมาธิในภายในแต่ยังไม่ได้การเห็นแจ้งซึ่งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งอย่างนี้เธอชื่อว่าเป็นผู้ยังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นดูกระ,ระนันทกะเปรียบเหมือนสัตว์สองเท้าหรือสี่เท้าแต่เท้าข้างหนึ่งของมันเสียพิการไปอย่างนี้มันชื่อว่า เป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นฉันใดดูกระนันทกะภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้มีศรัทธามีศีลและได้เจโตสมาธิในภายในแต่ยังไม่ได้การเห็นแจ้งซึ่งทำด้วยปัญญาอันยิ่งอย่างนี้เธอชื่อว่าเป็นผู้ยังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้น เธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าอย่างไรหนอเราจะพึงมีศรัทธามีศีลได้เจโตสมาธิในภายในและได้การเห็นแจ้งซึ่งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งดูกระนันทกะเมื่อใดแลภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีล ได้เจโตสมาธิในภายในและได้การเห็นแจ้งซึ่งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งเมื่อนั้นเธอชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นพระผู้มีพระภาคผู้สุคตครั้นตรัสไวยากรณ์ภาสิิน,นี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปยังพระวิหาร ครั้งนั้นแหลเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปแล้วไม่นานท่านพระนันทกะกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายบัดนี้พระผู้มีพระภาคทรงประกาศพรมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงด้วยบทสี่แล้วเสด็จลุกจากอาสนะ เข้าไปยังพระวิหารด้วยพระดํำรัสว่าดูกระนันทกะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม่มีศีลอย่างนี้เธอชื่อว่าเป็นผู้ยังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าอย่างไรหนอเราจะพึงเป็นผู้มีศรัทธา และมีศีลเมื่อใดแลภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและมีศีลเมื่อนั้นเธอชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นดูกระรนันทกะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและมีศีลแต่ยังไม่ได้เจโตสมาธิในภายใน ดูกรานันทะกะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาและมีศีลแต่ยังไม่ได้เจโตสมาธิในภายในอย่างนี้เธอชื่อว่ายังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าอย่างไรหนอเราจะพึงเป็นผู้มีศรัทธามีศีล และได้เจโตสมาธิในภายในเมื่อใดแลภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลและได้เจโตสมาธิในภายในเมื่อนั้นเธอชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นดูกร,ราน,นันทกะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีล ได้เจโตสมาธิในภายในแต่ยังไม่ได้การเห็นแจ้งซึ่งทำด้วยปัญญาอันยิ่งอย่างนี้เธอชื่อว่าเป็นผู้ยังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นดูกร,รานันทะกะเปรียบเหมือนสัตว์สองเท้าหรือสี่เท้าแต่เท้าข้างหนึ่งของมันเสียพิการไปอย่างนี้ มันชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นฉันใดดูกร้านันทะกะภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้มีศรัทธามีศีลและได้เจโตสมาธิในภายในแต่ยังไม่ได้การเห็นแจ้งซึ่งทำด้วยปัญญาอันยิ่งอย่างนี้เธอชื่อว่า เป็นผู้ยังไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าอย่างไรหนอเราจะพึงมีศรัทธามีศีลได้เจโตสมาธิในภายในและได้การเห็นแจ้งซึ่งทำด้วยปัญญาอันยิง่งดูกร,ราน,นัทกะภิกษุ เป็นผู้มีศรัทธามีศีลได้เจโตสมาธิในภายในและได้การเห็นแจ้งธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งอย่างนี้เธอชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นดูกระอาวุโสทั้งหลายอานิสง์ในการฟังธรรมตามการในการสนทนาธรรมตามการ ห้าประการนี้ห้าประการเป็นชะไหนดูกระอาวุโสทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่ภิกษุทั้งหลายดูกระอาวุโสทั้งหลายภิกษุย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรยร์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง แก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการใดๆเธอย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจของพระาศาสดานั้นๆเป็นที่เคารพสรรเสริญด้วยประการนั้นๆนี้เป็นอนิสงส์ประการที่หนึ่งในการฟังธรรมตามการในการสนทนาธรรมตามการอีกประการหนึ่ง ภิกษุย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่ภิกษุทั้งหลายดูกระระอาวุโสทั้งหลายภิกษุย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการใดๆเธอย่อมทราบซึ้งอัดและทราบซึ้งธรรมในธรรมนั้นด้วยประการนั้นๆนี้เป็นอานิสงส์ประการที่สอง ในการฟังธรรมตามการในการสนทนาธรรมตามการอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง แก่ภิกษุทั้งหลายดูกระอาวุโสทั้งหลายภิกษุย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรทร์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการใดๆ เธอย่อมแทงตลอดบทแห่งอัดอันลึกซึ้งในธรรมนั้นเห็นด้วยปัญญาด้วยประการนั้นๆน,น,นี้เป็นอานิสงส์ประการที่สในการฟังธรรมตามการในการสนทนาธรรมตามการอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลาง งามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่ภิกษุทั้งหลายดูกะระอาวุโสทั้งหลายภิกษุย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุด ประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการใดๆเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญด้วยประการนั้นๆยิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้นี้บรรลุแล้วหรือกำลังบรรลุเป็นแน่ นี้เป็นอานิสงส์ประการที่สในการฟังธรรมตามการในการสนทนาธรรมตามการอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่ภิกษุทั้งหลายดูกระอาวุโสทั้งหลายภิกษุย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง แก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการใดๆในภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่าใดเป็นพระเสขะยังไม่บรรลุอรหัตปรารถนาธรรมอันกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่ภิกษุเหล่านั้นฟังธรรมนั้นแล้วย่อมปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรม ที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นพระอาราหันตะขีนาศพอยู่จบพรหมจรรันทร์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ของตนแล้วมีกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพสิ้นสุดแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุเหล่านั้นฟังธรรมนั้นแล้วย่อมประกอบธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนี้เป็นอนิสงส์ประการที่หในการฟังธรรมตามการในการสนทนาธรรมตามการดูกระอาวุโสทั้งหลายอานิสงส์ในการฟังธรรมตามการ ในการสนทนาธรรมตามการห้าประการนี้แหละจบนันทกาสูตร